และท่ามกลางสถานการณ์เรื่องของไวรัสโควิด-19 นะคะอีเวนต์ก็เลื่อนนะคะงานคอนเสิร์ตต่างๆเลื่อนไปหมดแต่งงานของกรณรงค์เดชและศิริต้าเจนเซนไม่เลื่อนเจ้าสาวมาพร้อมในชุดแต่งงานหนักถึง20กิโลกรัมคุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะศิริต้าเจนเซนและกรณรงค์เดชนะคะแถลงข่าวพิธีฉลองมงคลสมรสเมื่อวานนี้ก็คือ29กุมภาพันธ์นะคะที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นของกรุงเทพโดยฝ่ายหญิงสวมชุดเดรสสีงาช้างปักคริสตัลทั้งชุดน้ำหนักที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะมากกว่า20กิโลกรัมค่ะจากอาชิสตูดิโอชุดนี้เนี่ยเขาเก็บเป็นความลับมานานนะคะตั้งใจที่จะเซอร์ไพรส์เจ้าบ่าวค่ะคืออลังการจนต้องมีคนแบกขึ้นเวทีเนี่ย6คนและทั้งคู่เนี่ยก็บอกว่างานในครั้งนี้ถือว่าตื่นเต้นมากนะคะกังวลเรื่องของความปลอดภัยของแขกเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ก็ได้มีการเตรียมมาตรการทั้งเรื่องของการฆ่าเชื้อการจัดเจ้าหน้าที่วัดไข้นะคะแล้วก็มีเจลล้างมือให้กับแขกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ปรึกษากันนะคิดกันว่าน่าจะมีการเลื่อนงานออกไปแต่เมื่อทุกอย่างได้ถูกจัดเตรียมการเอาไว้หมดแล้วก็เลยอยากที่จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะใครที่ไม่สะดวกก็ยินดีที่จะส่งข้อความมาทางออนไลน์ให้กันได้นะคะหลังวันมั่นแบบไทยคือวันที่4มกราคมที่ผ่านมาจัดกันแบบภายในครอบครัวก็ประทับใจมากทีเดียวนะคะริต้าเนี่ยซาบซึ้งจนต้องร้องไห้ตลอดทั้งงานแล้วก็เป็นวันที่มีความสุขมากค่ะคิดว่าโชคดีที่ได้เจอกับผู้ชายคนนี้และได้มีการจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยนะคะฝ่ายชายไม่ขอบอกมูลค่าสินสอดแต่ยืนยันว่าสมฐานะและสมเกียรติกับผู้หญิงที่ตนเองรักและไม่กดดันเรื่องการมีทายาทนะคะขอปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติพร้อมสัญญาจะอยู่เคียงข้างตลอดไปส่วนริต้าก็ยืนยันว่าจะดูแลกันทั้งยามทุกข์และยามสุขค่ะชุดนี้ผมเพิ่งเห็นเมื่อ10นาทีเป็นความลับนะคะอยากจะบอกว่าเก็บความลับคือพี่กรณ์เพิ่งจะเห็นชุดนี้เองค่ะพี่กรณ์ไม่เคยเห็นชุดตกใจว่ามันใหญ่โตมโหฬารมากจริงๆก็กังวลมันเป็นสถานการณ์ที่แบบว่ากระทบทุกคนอย่าว่าแต่บ้านเราคือทั่วโลกเลยนะครับก็ความปลอดภัยของแขกที่จะมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็ทำทุกมาตรการเท่าที่จะทำได้ในเรื่องของป้องกันตัวไวรัสนะครับวันที่4อันนั้นก็เป็นฤกษ์ที่ท่านเจ้าคุณให้มานะครับก็อันนั้นก็เป็นพิธีภายในครอบครัวเชิญแขกประมาณ150คนครับครอบครัวของพี่กรณ์ก็น่ารักแล้วก็ให้การต้อนรับริต้าที่อบอุ่นมากๆเราก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงที่โชคดีจริงๆอะค่ะก็ทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งมากๆก็ร้องไห้ไปทั้งวันเลยค่ะได้บอกกับทางคุณแม่ของริต้าว่าไม่ต้องห่วงก็จะดูแลให้ดีที่สุดเขาก็พยายามปรับตัวเป็นภรรยาที่น่ารักนะครับเช้าๆก่อนผมไปทำงานก็บางวันแบบว่ารีบตื่นก็นึกว่าเขามีธุระผมไม่คือตื่นมาทำอาหารเช้าให้อะไรเงี้ยครับก็น่ารักประทับใจครับอร่อยครับพาไปทำบัตรประชาชนมาเรียบร้อยแล้วครับก็ทุกวันนี้ก็จะเป็นนางศิริต้าเจนเซนณรงค์เดชครับก็อยากจะขอบคุณเขาที่เข้ามาในชีวิตทั้งช่วงดีช่วงไม่ดีแล้วเขาก็อยู่เคียงข้างตลอดก็ดีใจที่ได้เรียกผู้หญิงคนนี้ว่าภรรยาแล้วก็จะดูแลตลอดไปริต้าจะรักเบบีตลอดไปทั้งชีวิตของริต้าแล้วก็จะดูแลเบบีให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะยามทุกข์ยามโศกยามมีหรือยามไม่มีแต่ก็จะดูแลเบบีแบบนี้ตลอดไปขณะที่บรรยากาศงานเลี้ยงฉลองนะคะคุณผู้ชมทั้งคู่ก็ตั้งใจที่จะจัดงานแบบอบอุ่นนะคะก็เหมือนเป็นสวนจัดขึ้นมาให้เป็นสวนหลังบ้านของตัวเองละค่ะท่ามกลางความยินดีของญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็เพื่อนพ้องคนสนิททั้งในและนอกวงการที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีขณะที่ในวันรุ่งขึ้นวันที่1กุมภาพันธ์นะคะคุณศิริต้าแล้วก็คุณกึ่งกรก็มีการนำดอกไม้แล้วก็ต้นไม้กระถางต่างๆเนี่ยดอกบลูเดซี่นะคะดอกไฮเดรนเยียที่ใช้ในงานมงคลสมรสเนี่ยไปมอบให้กับผู้สูงอายุนี่ภาพนี้นะคะที่บ้านพักคนชราที่บ้านบางแคเพิ่มความสดใสให้นะคะเพื่อเป็นการส่งต่อความรักแล้วก็ความสุขแถมยังได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับคุณตาคุณยายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมที่ใช้ดอกไม้ที่เราจัดงานเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจเพียบ